มันเป็นหลักของเรากายมันจะสั่นคลอนโยกโครงแต่ถ้าเรามีหลักกลับมาตรงที่เราเกิดความสงบมันก็สามารถสงบได้จิตมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันมีหลักให้ยึดพยายามตั้งใจแก้ไขข้อบกพร่องของเราเราเป็นคนมักโกรธนั่งไปสักพักคนนู้นขยับทีคนนี้ขยับทีรับเอาอายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในของเราหูได้ยินเสียงจิตปรุงแต่งขึ้นมาเกิดความโกรธเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำพอจิตมันถูกครอบงำมันก็สั่งให้กายลืมตาขึ้นมาดูตาก็ไปกระทบรูปขึ้นมาอีกเกิดวิตกวิจารไม่มีปิติมีแต่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลการประพฤติปฏิบัติก็มันก็ไม่ได้บุญมันก็จะได้แต่บาปอกุศลไปอะไรมากระทบเราจึงต้องกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นคืออะไรสิ่งเหล่านี้คืออะไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลของเราอย่างไรรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเราก็วางได้ช่างได้เฉยได้ใจก็เป็นสุขถ้าช่างไม่ได้เฉยไม่เป็นใจมันก็เป็นทุกข์ไปรู้ไปเห็นมันก็เกิดแต่ทุกข์เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากกองแห่งทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติมันก็ปฏิบัติอยู่บนกองทุกข์ไม่สามารถพ้นออกไปจากทุกข์ตรงนี้ได้ทุกข์เพราะมีสิ่งมากระทบเราก็ต้องหาหนทางแก้ไขพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆค่อยๆผ่อนคลายร่างกายของเราเวทนามันเกิดก็กำหนดรู้สิ่งต่างๆมากระทบก็กำหนดรู้ทำไมเราประพฤติปฏิบัตินั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆทำไมเรามีเวทนาเกิดขึ้นเวลาเราทำงานจิตมันจดจ่อเราก็สามารถนั่งได้นานๆเวลาเราดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคุยกับเพื่อนๆจิตมันส่งออกไปข้างนอกเราก็คุยได้นานๆนั่งเล่นนานๆการที่เรามาประพฤติปฏิบัติจิตเราไม่ได้ส่งไปจิตมันจดจ่อกำหนดอยู่ที่กายของเราอะไรมันเกิดขึ้นมันก็รู้มีเวทนาเข้ามามันก็รู้เราจึงมีความรู้สึกว่านั่งสักครู่ก็ปวดนั่งสักครู่ก็เมื่อยนั่งเฉยๆมันก็เมื่อยก็ปวดขึ้นมาปวดเร็วกว่าเดิมเมื่อยเร็วกว่าเดิมเพราะจิตมันยังอยู่ที่กายนั่นเองก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเห็นในเวทนาพิจารณาในเวทนาจนสามารถก้าวข้ามเวทนาได้ด้วยความเพียรความหมั่นความมุ่งมั่นที่เราได้ตั้งใจเมื่อยก็ทนเอาปวดก็ทนเอาลองดูถ้าวันนี้เราไม่ลองดูเราไม่ทำดูเรามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งต่อไปภายภาคหน้าสังขารขันเรามันก็เสื่อมไปเสื่อมไปอายุมากขึ้น
มันก็ไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้เราต้องพยายามข่มมันฆ่ามันให้ได้ในขณะที่กายของเรายังทำได้ในขณะที่ใจของเรายังมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราข้ามไม่ได้ทนไม่ได้ยอมแพ้มัน ศรัทธาเราก็สั่นคลอนสั่นไหวใจก็มีแต่ความหดหู่นั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบนั่งเท่าไหร่ก็เมื่อยก็ปวดอยู่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นปฏิบัติแล้วก็ถอยหลังลงสุดท้ายก็หมดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเรามีความเพียรไม่พอมีความอดทนอดกลั้นไม่พอนั่นเองเราเพิ่มเข้าไปตอนที่เรามีกำลังกายที่ดีกำลังใจที่ดีทำเสียแต่ตอนนี้ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นไม่เป็นผู้ประมาทเราเป็นผู้ที่สว่างมาแล้วก็สว่างไป เราเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมต่างๆให้เรารู้มีครูบาอาจารย์คอยมาแนะนำส่งเสริมมีเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมในการประพฤติปฏิบัติมีสัพพยะที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติ อากาศก็ดีสถานที่ก็ดีอาหารก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดี เป็นสัพพยะที่เหมาะในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเสียตอนนี้เราจะไปทำเสียตอนไหนให้เราทำในใจไว้อย่างนี้คิดเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็เกิดกำลังขึ้นมาเป็นแรงเป็นพลังให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนสติปัญญา เพราะสติสมาธิที่มีความสงบเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็เกิดปัญญารู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออก พุทโธจนพุทโธค่อยๆบางเบาลงให้ลมหายใจนั้นนำคำบริกรรมภาวนาพอหายใจเข้าเราก็พุทพอหายใจออกเราก็โทอย่าให้พุทโธนำลมหายใจให้บริกรรมภาวนาพุทโธตามหลังลมหายใจของเราเข้าแล้วค่อยพุท ออกแล้วค่อยโทให้เป็นปกติให้เป็นไปตามธรรมชาติของจิตกายปกติใจปกติจิตมันก็สงบได้พุทโธจะบางลงเบาลงสุดท้ายพุทโธก็หายไปในลมหายใจของเรา เราก็เห็นก็รู้อยู่ในลมหายใจในลมหายใจนั้นก็บางลงเบาลงนิ่งดิ่งว่างในที่สุดเหมือนน้ำแข็งที่ลงไปในแก้วน้ำใสสะอาดเราก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่สักพักพอดิ่งนิ่งว่างลงน้ำแข็งถึงก้นแก้วค่อยๆละลายไปในแก้วน้ำใสนั้น จิตมันก็รวมกับกายความสงบก็เกิดขึ้นสุดท้ายจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาในที่สุดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองเข้าใจมากขึ้นรู้เห็นมากขึ้น
ก็พุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจวันเวลาไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องอยากจะทำอะไรเรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆช่วงเวลาต่างๆ ครูบาอาจารย์ท่านแบ่งไว้ท่านแยกไว้ท่านจัดไว้เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติช่วงนั้นยืนช่วงนี้เดินช่วงนั้นนั่งช่วงนั้นพิจารณาอาหารช่วงนู้นสวดมนต์กิจกรรมต่างๆสิ่งต่างๆนั้นครูบาอาจารย์ได้วางไว้เป็นรากฐานแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำให้ถูกต้องตรงถ้านิวรณ์มันครอบงำเกิดความง่วงเหงาหอนอนเราก็แก้ไขรู้สติได้สติมาก็ยืดตัวตรงๆพิจารณาว่าทำไมเราพลาดไปเราเผลอไปที่เราหลับไปเผลอไปเพราะเราส่งจิตออกไปเราคิดนึกปรุงแต่งสิ่งต่างๆหรือเปล่า พอจิตออกไปนอกกายมันก็เพลิดเพลินสุดท้ายกายมันก็หยุดนิ่งหลับไปในที่สุดถ้าเราพิจารณาแล้วยังมีนิวรณ์อยู่มีความโกรธเข้ามาก็ดีมีความรักความหลงเข้ามาก็ดีขอให้เราพิจารณาถึงเหตุตรงนั้น พิจารณาถึงผลตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นจะได้ละได้วางได้ทำไมถึงโกรธพยาบาทจิตมันทำไมมันถึงคิดอย่างนั้นเหตุอะไรผลเป็นอย่างไรพิจารณาแล้วพิจารณาได้เราก็วางได้ละไว้ก่อนวางไว้ก่อนเพราะจิตของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดมันได้ พอมีเวทนาเกิดขึ้นมาก็พิจารณาทนได้ก็ต้องทนทนไม่ได้ก็ต้องทนทนจนมันข้ามไปในที่สุดนั่งเมื่อไหร่ก็ขยับนั่งเมื่อไหร่ก็แกะก็เกาลองดูลองไม่ขยับดูลองไม่เกาดูสังขารมันจะไปถึงไหน ครูบาอาจารย์ที่มาสอนที่มาบอกเราท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วท่านเคยทำมาแล้วท่านก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์ของท่านสอนครูบาอาจารย์ของท่านชี้แนะพอท่านทำได้แล้วท่านก็มาสอนเราพอเราทำได้แล้วเราก็สามารถไปบอกใครได้ เราชิมผลไม้ลูกนี้แล้วผลนี้แล้วรสชาติเป็นอย่างไรเราก็ไปบอกเขาได้บอกเขาถูกแต่ถ้าเราฟังคนอื่นเล่ามาบอกมารสชาติเป็นอย่างนั้นรสชาติเป็นอย่างนี้เวลาเราไปบอกคนอื่นมันก็บอกไม่ถูกเราก็ไม่สามารถให้ทำเป็นทานแก่คนอื่นได้ เพราะเราเองเราเชื่อว่าเป็นพุทธมามกะมีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนให้เรารู้เราเห็นและเอาสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นมาประพฤติปฏิบัติโอปนัยโกน้อมเข้ามาในตัวของเรา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนที่เน้นในการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดผลได้ผลจริงขึ้นกับตัวของผู้ประพฤติปฏิบัติมีพระสงฆ์คอยชี้แนะเป็นครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นตัวแทนขององค์พระศาสดา ที่จะน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนมาสอนกับพวกเรา
เรามาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเสียสละเวลาแล้วทั้งกำลังกายกำลังใจของเราก็พร้อมเราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลได้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่บุญบารมีความหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลจะมากจะน้อยเราก็ต้องทำทำให้มันรู้ทำให้มันเห็น ทำให้มันหายสงสัยในที่สุดนั่นเองพุทโธพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกพยายามอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปกังวลในอนาคตกำหนดอยู่แต่ปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอยู่นั่นเองนิ่งเฉยว่างสว่างสงบในที่สุดจิตเฉยเฉยจิตว่างปล่อยวางสังขารขันมันเกิดขึ้นเป็นขันธ์ธรรมานเข้ามารบกวนก็พิจารณา มันปวดได้มันก็หายได้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องตั้งอยู่แล้วอะไรที่มันตั้งอยู่คงอยู่สักวันสักพักมันก็ต้องแตกดับสลายหายไปในที่สุดนั่นเองปวดก็ได้ อยู่ก็ได้หายก็เป็นลองดูลองทำดูอย่าไปท้ออย่าไปถอยแค่ทนอย่างเดียวเราตั้งสัจจะบารมีแต่เบื้องต้นก็จะสังวานนิวรณ์ห้าให้หายเราตั้งสัจจะทุกครั้งที่เราขึ้นกรรมฐาน เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเรามาสร้างสมทัสสะบารมีให้มันเกิดเรามาตั้งสัจจะบารมีออกบวชเนกขัมมบารมีมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีเกิดขึ้นเราก็ต้องทำปัญญาบารมีให้มันตามมาในที่สุด พุทโธพุทโธไปอะไรมากระทบก็กำหนดรู้สัตว์แต่ว่าเสียงสัตว์แต่ว่ากลิ่นสัมผัสต่างๆจะร้อนจะหนาวจะเฉยๆก็รู้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้เราตั้งใจ วันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปเราต้องมาทำประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราทำหน้าที่การงานของเราดีแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เกิดมาก็มีหน้าที่ให้พิจารณาในหน้าที่ของเราเราทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้ว ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีแล้วในขณะปัจจุบันเราก็กำลังทำหน้าที่ของพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนที่ดีที่น้อมนำเอาคำสั่งสอนของพระศาสดาเอามาเพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแผ่สืบทอดพระศาสนา ก็ได้ชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ที่รู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ของตนนั้นให้ถูกต้องเต็มกำลังกายกำลังใจของเรา
พุทโธพุทโธไปเรื่อยจนนิ่งดิ่งหายไปในที่สุดจิตมันก็จะค่อยๆพิจารณาอัตธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมา พยายามตั้งใจพยายามข่มใจเผลอสติไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มต้นคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาอย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งไปคลายวางสิ่งต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ทำต่ออีกนิดทำต่ออีกหน่อย มันอาจจะเห็นปลายทางของอุโมงค์ก็ได้เพิ่มความเพียรเพิ่มความหมั่นเพิ่มความอดทนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งให้กำลังใจกับตัวของเราเองเมื่อเรามีพลังเต็มที่คนรอบๆข้างก็รับได้คนนั้นก็สงบคนนี้ก็สงบ คนนั้นก็ได้สมาธิคนนี้ก็ได้สมาธิพออยู่รอบๆผู้มีบุญกุศลจิตเราก็เป็นบุญกายเราก็เป็นบุญในที่สุดช่วยกันพากันประพฤติปฏิบัติมันก็มีพลังเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติจนชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิเป็นวสีแล้ว เราก็สามารถที่จะไปประพฤติปฏิบัติแต่ผู้เดียวได้คนเดียวได้ในที่วิเวกที่เรารู้ที่เหมาะกับจริตของตัวของเราเองแต่ถ้าเรายังเป็นผู้ใหม่ในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยพวกมากช่วยกันลากไปนั่นเองก็ในเมื่อคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำจิตมันหลอกให้ลืมตามารู้มาเห็น มันก็เกิดความละอายเกรงกลัวสุดท้ายจิตมันก็ไม่สามารถที่จะส่งให้เรานั้นลืมตาแล้วก็หลับตาไปในที่สุดแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติด้วยจิตที่เป็นอกุศลมองคนนั้นทีมองคนนี้ทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาหลับไปเผลอสติไปเขาก็ไม่ได้บุญกุศล แต่ถ้าเราเผลอมาเห็นมารู้จิตเป็นอกุศลกับเขาเราก็เป็นผู้ไม่มีบุญกุศลยิ่งกว่าเขาซะอีกเพราะเขาเผลอสติในความเพียรแต่เราเผลอสติในอกุศลบุญก็ได้น้อยบาปได้เยอะกว่าขาดทุนเปล่า กลายเป็นคนที่สว่างมาแล้วก็มืดไปถ้าเรามาทำแล้วเต็มกำลังของเราแล้วเรายังไม่ได้เราก็ต้องให้กำลังใจตัวเราว่าเราต้องพยายามเพิ่มอีกเรามีต้นทุนมีบุญมาน้อยเราก็ต้องเริ่มต้องเพิ่มให้กับตัวของเรา ต้องพยายามแก้ไขหากำลังใจให้ขึ้นกับตัวของเราเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อถึงในระดับหนึ่งจะหวังพึ่งใครก็ไม่ได้ก็ต้องพึ่งพลังบุญพลังกุศลของตัวเรานั่นเองพระพุทธองค์ท่านก็ทรงชี้แนะครูบาอาจารย์ ก็คอยชี้ข้อบกพร่องแก้ไขให้กับเราแต่ในท้ายที่สุดเราท่านแหละที่จะเป็นคนชี้นำจิตของเราแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองเพราะว่าตนเตือนตนจึงจะพ้นตนสอนตนจึงจะสำเร็จไม่มีใครสอนเราได้ ไม่มีใครบอกเราได้นอกจากตัวของเราเองแก้ไขที่ตัวเราปรับปรุงที่ตัวเราแล้วเราก็จะได้รับผลสำเร็จตรงนั้นพยายามตั้งใจ
โธพุทโธไปเรื่อยๆจะไปเบื่อหน่ายคลายวางพุทลมเข้าโธลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจเข้าออกโธทำไปเรื่อยๆถ้าจิตมันเริ่มฟุ้งซ่านจิตมันเริ่มส่งออกไปก็ลองพิจารณาอย่างอื่นดูกรรมฐาน40วิธีถ้าอานาปานสติมันไม่ทำให้เราสงบเราก็พิจารณาได้จะเป็นอสุภกรรมฐานก็ดีอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสงบมีสติขึ้นมาเราก็ทำดูเราต้องรู้จักศึกษาหาความรู้ขวนขวายเรามาประพฤติปฏิบัติมาเอาข้อวัดมาเอาความรู้เบื้องต้นจะหมดเวลาตรงนี้เราก็ต้องไปขวนขวายให้มันได้ยิ่งขึ้นไปเป็นการต่อยอดด้วยตัวของเราเองเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรเรามีความสงสัยขัดข้องอย่างไรเราก็ต้องพยายามขวนขวายไขข้อข้องใจของตัวเราอย่าปล่อยให้ปัญหาตรงนั้นข้อข้องใจตรงนั้นทำให้การประพฤติปฏิบัติของเราเสื่อมถอยไปถามใครไม่ได้ก็ถามครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่เรามีศรัทธาเราก็ไปถามได้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะคอยกำกับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเราก็ไปถามกับท่านเราก็สามารถที่จะมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไปได้หรือเราจะประพฤติปฏิบัติให้มันหายสงสัยทะลุไปเลยก็ย่อมทำได้แต่เราต้องเพิ่มความเพียรความหมั่นเข้าไปแค่ความขยันกับความอดทนเท่านั้นพระพุทธองค์ในชาติสุดท้ายก่อนจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เพิ่มความเพียรความหมั่นเข้าไปจนท้ายที่สุดท่านก็สามารถสำเร็จถึงจุดหมายปลายทางในการประพฤติปฏิบัติเขาได้บุญบารมีของท่านนั่นเองเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธองค์ท่านก็ทรงเมตตาชี้แนะแนวทางต่างๆเราก็แค่ยกตรงนั้นหยิบตรงนี้มาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลจริงเท่านั้นเองเพราะบารมีเหล่านั้นไม่พอจะไปค้นหาเราแค่เอาสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัตินั่นเองพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆในการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะคลายออกจากสมาธิให้เราพิจารณาสภาวะจิตของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้สภาวะจิตความคิดนึกของเรานั้นเป็นอย่างไรพิจารณากายของเราเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไร
เจริญสติสมาธิภาวนา40 กว่านาทีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาตั้งแต่ที่เราเริ่มทำสมาธิจนถึงปัจจุบันจิตมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างไรให้เราพิจารณา พิจารณากายตามมาอีกความเปลี่ยนแปลงเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรให้เราพิจารณารู้ในปัจจุบัน ว่าในขณะปัจจุบันนี้เราจะคลายออกจากสมาธิทำความรู้สึกตัวผมมาไว้ที่มือทั้งสองข้าง ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆ ยกมือทั้งสองข้างมาประกบไปรูปโบตูมที่กลางหน้าอกของเราช้าๆชัดๆเห็นในอิริยาบถเคลื่อนไหวของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่10ตลอดจนพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9อุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตา เพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆที่ต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลหรือรูปอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมา ค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่าพับเพียบพนมมือไว้เตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราทิดบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจ เลยอภัยยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญนั่งตามสบายนั่งผ่อนคลายอย่าบดโยม ใครจะกลับไปนอนก็ได้นะอนุญาต
ก็ได้ใครยังไม่นอนจะเนสัจฉิกก็นั่งอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้กราบหมดเลยเหรออีกครึ่งชั่วโมงไม่ได้อ่ะจริงๆอยากจะชวนเนสัจฉิกอ่ะเดือนนี้ทั้งเดือน น่าจะเป็นเดือนที่เราได้สมาทานประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่เป็นเดือนธันวาเดือนมหามงคลของเราค่อยๆไปโยมลุกขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวหน้าทิ่มนั่งนานใครจะไปปฏิบัติต่อที่พักก็ได้นะไม่ว่ากันที่วัด สังฆทานก็ส่วนใหญ่ก็วันเสาร์วันพระก็มีเนสัจฉิกใครจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้นะไม่ว่ากันแต่อย่าไปหมดลานธรรมนะโอ้เขาบอกคนสังฆทานให้คนจริงเนาะ พูดจริงทำจริงกลับจริงด้วยนึกไปเข้าห้องน้ำกราบพระแล้วก็หิ้วกระเป๋าไปเลยเดินชึบๆข้างหลังอาตมาเขาไม่ถอยกันข้างหน้าก็อย่าถอยไม่เป็นไรโยมเสียงมันรอบวัดเมื่อกี้อาตมาเข้าไปในห้องเทปเปิดเสียงรอบวัดแล้ว โยมไปนอนที่ไหนก็ได้ยินเสียงหมดแหละไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าถ้าฟังก็ฟังให้ท่าที่เคารพหน่อยเนาะบางคนนอนฟังบางคนถามว่าถ้าเกิดโยมนอนฟังธรรมะนี่มันจะบาปไหมโยมว่าบาปไหมอะอาตมาก็ตอบว่าไม่บาปหรอกโยมแต่ถ้าอาตมานอนแสดงธรรมแล้วโยมว่ามันจะบาปไหม ก็คิดจะถามเขาเหมือนกันถ้าเขาก็ไม่กล้าถามกลัวเขาจะบอกว่าท่านจะนอนเลยเหรอจริงๆสมัยขั้นพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โลกเรามีพุทธเจ้ามาสี่พระองค์แล้วในกัปนี้มีห้าพระองค์ตอนนี้องค์ที่สี่ท่านจะแสดงอะไรนะอาตมาจำไม่ได้อนุบุพคาถาเป็นเขาเรียกเป็น เป็นคาถาเป็นบทที่แสดงเพื่อสร้างศรัทธาถ้าโยมจำได้นะครับอนุบุพพิกถานะครับแสดงเพื่อที่จะให้โยมนั้นมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวาแล้วเราก็เป็นชาวไทยอาตมาก็อยากจะเชิญชวนอีกแบบหนึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติให้รัชกาลที่9 เป็นเดือนมหามงคลนะครับอาตมาก็ต้องยอมรับว่าอาตมาอยากจะให้โยมนั้นบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับพระองค์ท่านแต่ก็ยังเชื่อว่าท่านก็อยู่สูงกับเราเยอะนะครับให้ท่านมาอนุโมทนาบุญให้กับเราเรามาที่ตรงนี้เพราะเรามีเหตุมากันทุกคนเมื่อตอนเย็นอาตมาก็ฟังท่าน วุฒิชัยนะครับท่านพูดว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะเราทํากรรมร่วมกันมาโยมขึ้นทรงไทยได้ฟังน่าจะจําได้นะครับบางคนเคยเกิดเป็นญาติเป็นมิตรกันมาบางคนเคยเกิดในภพภูมิเดียวกันบางคนเคยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาด้วยกันบางคนเคยไปเป็นเทวดามาด้วยกันบางคนอาจจะเป็นเทพบุตรมาก่อน อาตมาอาจจะเป็นเทพธิดามาก่อนก็ได้อย่างที่ท่านว่าแล้วท่านพูดอยู่อย่างหนึ่งอาตมาจำได้นะครับท่านพูดคล้ายๆกับที่ครูบาอาจารย์พูดก็คือเรานั้นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนโยมว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนมันจะมาก่อน ชาติหน้ามาก่อนก็ตายก่อนนะดิวันก่อนอาตมาจะไม่สบายโชคดีไม่ได้ไปบิณฑบาตแต่พระที่ท่านจะออกมาบิณฑบาตประมาณ 5:30
ท่านเดินเจองูเหลือมตัวเบ้อเลยโยมยาวประมาณขนาดนี้เขาเป็นงูที่ผ่านไปผ่านมาประจำพระเห็นกันหลายองค์แต่ว่าท่านตาดีท่านเห็นก่อนท่านก็เลยเดินอ้อมมันเข้ามาหาแมวกินเผอิญแมวแถวนั้นมันหมดเขาก็เลยกลับไปท้องเปล่าๆ อาจารย์ท่านบอกว่าดีนะงูผมเห็นมันเลื้อยกลับกำลังจะข้ามกองไม้ท้องมันว่างถ้าท้องมันตึงเนี่ยผมจะเดินผ่านหน้ามันห่างจากขอบทางประมาณศอกหนึ่งแต่เผอิญว่าผมเห็นท้องมันว่างผมเลยเดินอ้อมมันไปอีกทางหนึ่งแล้วถ้าพี่หมีเดินมันก็คงจะท้องเต็มแน่ เพราะอาตมาเป็นคนเดินแล้วไม่ค่อยฉายไฟฉายวันนี้เลยฉายไฟฉายมาเพราะกลัวพรุ่งนี้มาไม่ทันชาติหน้าโยมก็เหมือนกันโยมเราฟังมันเป็นเรื่องขำๆดีแต่จริงๆเป็นเรื่องที่เครียดเมื่อเช้านี้มีเพื่อนตายคนหนึ่งเพื่อนที่เรียนตั้งแต่ป.5จนจบ ม.6 ด้วยกันเรียนป.5ป.6ที่พระพาชัย เรียนม.1ถึงม.6ที่เทพศิรินทร์อายุ53แล้วมากกว่าอาตมาปีหนึ่งไปวิ่งตอนเช้าโยมไปวิ่งที่พุทธมณฑลไปวิ่งตอนเช้าออกไปตี5ครึ่งกลับมา7 โมงก็มาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จก็รอลูกชายจะมารับไปกินข้าวนอกบ้านโยมเป็นไหมเคยไหม เสาร์อาทิตย์นัดพ่อแม่ไปกินข้าวด้วยกันหนูจะมารับเป็นไหมหรือบางคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็รอลูกโทรศัพท์มารับไปกินข้าวมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งมีความผูกพันเพื่อตามาก็ลูกชายนัดว่า10 โมงครึ่งเดี๋ยวมารับพ่อไปกินข้าวกับแม่นะ เพราะว่าที่บ้านนั้นมีพ่อกับแม่อยู่2 คนลูกไปทำงานที่อื่นก็เป็นปกติสังคมไทยโยมแต่ปรากฏว่าพอ10 โมงครึ่งตัวภรรยาก็ขึ้นไปเรียกแกนั่งอยู่ห้องนั่งเล่นแกก็นอนอยู่บนโซฟาแต่งตัวหล่อเลยเตรียมไปกินข้าวนอกบ้าน แต่ปรากฏว่าแกไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้าน โยมผู้หญิงก็บอก10 โมง 45ประมาณนั้นขึ้นไปเรียกปกติ10 โมงครึ่งต้องลงมาแล้วพอแกจะเป็นคนตรงต่อเวลาขึ้นไปก็นอนนิ่งหลับพอไปเขย่าตัวพ่อมือเย็นเฉียบเลยตกใจโทรศัพท์เรียกกู้ชีพกู้ชีพก็มาพร้อมหมอมันน่าเจ็บใจตรงไหนรู้ไหม เขาบอกว่าเพิ่งจะตายมาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตั้งแต่กู้ชีพมานู่นนี่นั่นเสร็จก็ประมาณชั่วโมงกว่าแต่หมอไปถึงโรงพยาบาลก็ตายประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะกู้ชีพมาก็คือน่าจะเสียประมาณ10 โมงแป๊บเดียวโยมคนเรามันแป๊บเดียวจริงๆอย่างเมื่อ2-3 วันก่อนถ้าโยมตามข่าวก็ดร.สุรินทร์ใช่ไหมพิษสุวรรณ อันนั้นโยมจะมาอ้างไม่ได้ด้วยพักผ่อนน้อยโยมพักผ่อนน้อยเพราะนั้นเมื่อกี้โยมกลับไปนอนอาจจะอ้างได้ว่าพักผ่อนน้อยเดี๋ยวเป็นอันตรายถึงชีวิตก็เลยรีบไปนอนดร.สุรินทร์แกบินไปต่างประเทศมาเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นอิสลามแต่เป็นคนนิสัยดีอาตมาเคยเจอ2-3 ครั้งเพราะตอนนั้นอาตมาอยู่นครแกก็ไปที่อำเภอที่อาตมาอยู่ เป็นคนอิสลามที่นิสัยดีบินกลับมารู้จักคำว่าเจ็ตแล็กไหมเวลามันข้ามเกี่ยวกันบินกลับมาความกตัญญูโยมแม่ป่วยก็ไปเยี่ยมแม่บินกลับมาเมืองไทยบินต่อไปเยี่ยมแม่ที่นครแล้วก็มีความรับผิดชอบบินขึ้นมาพักผ่อน3 ชั่วโมงวันนั้นคิดว่าตัวเองแข็งแรงปรากฏว่า ไม่ทันถึงจะมาบอกภรรยามีสติมาแต่ก็ไม่ทันแป๊บเดียวก็ไปเหมือนกันคนเรามันปุบปับโยมไม่แน่ไม่นอน
เพราะนั้นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนก็คือให้ไม่ประมาททรงถามพระอานนท์ว่าพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งเราจะตายวันละกี่ครั้งโยมลองนึกภาพดูนะสมมุติว่าโยมตายนาทีนี้เลยนะแล้วมีคนไปค้นของโยม เตรียมตัวมาหรือยังไปที่บ้านเจอไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ยทำไมพี่สาวฉันเก็บของแบบนี้ไว้ในบ้านรกไปหมดเลยกลัวไหมเคยกลับไปไหมแต่มากลัวนะถ้าอาตมามรณภาพในกุฏิแล้วตำรวจเข้าไปเจอในกุฏิโอ้โหอาจารย์องค์นี้อ้วนก็อ้วนลกก็ลกเป็นไม่โยม เวลาไปไหนอย่างโยมมานอนวัดต้องเตรียมให้ดีนะโยมเก็บที่บ้านให้เรียบร้อยเวลาเขาเอาโยมกลับไปที่บ้านสมมุติไม่ได้แช่งนะเพราะจะสรุปว่าอาตมาจะไปตอน4ทุ่มครึ่งจะไปนอนพักผ่อนเพราะกลัวจะไม่มีพรุ่งนี้ใช้ได้ไหมเขาอ้างเราเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายก็คือตรงนี้เลยโยมที่โยมนั่งกันอยู่ตรงนี้แหละคือเตรียมตัว ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ไม่พอทุกคนเกิดมาแล้วทำกรรมไม่พอโยมทุกคนเกิดมาแล้วต้องเตรียมตัวที่จะไปต่อคนเรามันเกิดมามันเหมือนเส้นทางโคจรของเครื่องบินโยมไปสนามบินไหนใครไม่เคยขึ้นเครื่องบินแนะนำให้ไปที่สนามบินเพราะจะได้เห็นวิธีของเครื่องบินอาตมาเคยขึ้นเครื่องบินจริงๆนะ หน้าอย่างนี้เคยขึ้นเครื่องบินเชื่อไหมเชื่อเนาะถ้าไม่เชื่อ17ธันวาอาตมาจะไปศรีลังกาต้องขึ้นเครื่องบินอาตมาก็ไปยืนดูเครื่องบินมันลงเครื่องบินมันขึ้นมันตัดกันโยมไอ้คันนี้ขึ้นปื๊ดคันนี้ลงป๊าดสุวรรณภูมิอาตมาก็ไปดูทำไมมันไม่ชนกันเพราะมันยังไม่ มีกรรมต่อกันใช่ไหมถ้ามันมีกรรมต่อกันเครื่องบินมันก็ชนกันอะไรทำให้มันไม่ชนกันเพราะมันมีบุญกุศลไม่เท่ากันชีวิตคนเราก็เหมือนกันโยมบางคนเกิดมาเนี่ยเจอกันแค่ชาตินี้ชาติเดียวบางคนเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วก็ตายจากกันหมดกรรมต่อกัน เวลาใครที่เสียพ่อเสียแม่เสียเพื่อนอาตมามักจะแนะนำว่าอย่าไปบอกว่าขอให้ชาติหน้าฉันเกิดมาเธอเจอมาเธอกับมาเจอกับเธออีกมาเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกเพราะมันหมดกรรมกันแล้วอะโยมใช่ไหมคนเราถ้ามันหมดกรรมกันแล้วทำไมต้องมาสร้างกรรมร่วมกันอีกมันมีเส้นใยบางๆที่เป็นบุพกรรมมันเกี่ยวกันอยู่เมื่อถึงเวลาเขาอาจจะขึ้นไปสูงกับเราแล้ว แต่เรายังดิ่งอยู่ตรงนี้อาจจะดิ่งลงไปอีกก็ได้เพราะคนเราตายแล้วไปเกิดแค่4ที่เท่านั้นเองโยมทำวัดเช้าก็จะรู้หรือใครยังไม่รู้ต้องตื่นมาทำวัดเช้าเกิดไปเป็นอะไรโยมจำได้ไหมตอนที่บทกรวดน้ำเช้าถ้าจำไม่ได้เปิดหนังสือดูสิเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าใครก็ดี เกิดในฟองไข่ก็ดีเกิดในคันมารดาก็ดีคนเราตายปุ๊บเกิดปั๊บโยมแล้วไปเกิดในที่ชอบที่ชอบด้วยเพราะอะไรถ้าเราชอบอะไรใจที่เป็นเปลือกนอกมันไม่รู้แต่ใจที่เป็นเปลือกในมันรู้คนที่ชอบโกงเขาชอบเอาเปรียบเขาชอบทำร้ายคนอื่นรังแกสัตว์ ใจข้างในมันชอบเกิดไปเป็นสัตว์อสุรกายตกนรกใครชอบผิดศีล5ข้อคนคนนั้นก็ต้องตกนรกใจมันชอบปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราตายปุ๊บเราก็ไปเกิดปั๊บบางคนตายปุ๊บไปเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาบางคนไปเกิดเป็นหนอนมูดคูดเน่าแต่บางคนก็ไปเกิด มีเศษกรรมอยู่นิดเดียวก็ไปเกิดในฟองไข่บางคนไปเกิดในคันมารดาแต่เผอิญมารดาคันไม่ว่างก็ไปเกิดในคันอื่นก็มี
เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สอนให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะไปต่อจนกว่าเราจะไปสุดทางที่ไหนโยมพระนิพพานใช่ไหมเราเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงเราเชื่อว่าพระอรหันต์ยังคงอยู่พุทธเจ้าถ้าทรงสอนเราเราก็เอามาปฏิบัติ ที่เรามานั่งทนให้ยุงมันกัดทุกวันนี้ทนเนี่ยอาตมาบ่นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะโยมเชื่อตรงนี้ใช่ไหมโยมมีศรัทธาศรัทธาในเรื่องของกรรมว่าเรามีกรรมถึงได้เกิดมาศรัทธาว่ากรรมนั้นส่งผลต่อคนที่ทําโดยตรงศรัทธาเชื่อว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองกับคนคนนั้นไม่สามารถแก้กรรมได้และสุดท้าย เราก็เชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทำให้เราพ้นบ่วงกรรมไปได้นี่คือสิ่งที่เรามีศรัทธาเข้ามานั่งตรงนี้นั่นเองเพราะเราอยู่ด้วยกรรมกรรมก็คือการกระทำของเราเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันเป็นกรรมต้องพยายามพิจารณาให้ดีบางสิ่งบางอย่างเราไม่เข้าใจ อาตมาถึงบอกว่าพุทธองค์นั้นท่านทรงสอนอนุปุพพกถาแก่คนที่ยังไม่มีศรัทธาอนุปุพพกถานั้นมีอยู่แค่5ข้อทานคถาศีลคถาสวรรค์คถาแล้วก็กามคถาอันสุดท้ายก็คือเนกขัมมะชื่อนี้อาตมาสรุปเอานะชื่อทางบาลีอาตมาจำไม่ได้ท่านสอนเรื่องให้ทานก่อนเหมือนที่เราให้ทานการที่ท่านสอนเรื่องทาน ก็เพื่อให้จิตใจนั้นอ่อนโยนรู้จักการให้มนุษย์เกิดมานั้นมาเอาบุญเอากุศลเด็กเกิดมานั้นกรรมบุญแล้วก็กรรมกุศลแล้วก็กรรมบาปกรรมอกุศลไปเพราะนั้นพระองค์ทรงสอนข้อแรกคนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่มีศรัทธาในสัจธรรมให้รู้เรื่องของทานเหมือน ที่เราสอนให้โยมรู้จักการให้ตั้งแต่เด็กๆสังเกตไหมเราเป็นพ่อแม่เวลาลูกๆของเราแย่งของเล่นกันเรามักจะสอนเรื่องการให้ทานเสียก่อนให้เป็นให้ก็คือการแบ่งเบาภาระที่เราเหนี่ยวล้างเราจะต้องไม่ยึดเราต้องไม่ติดตรงนั้นเมื่อให้ทานเสร็จแล้วก็สอนให้เรื่องการรักษาศีลคือรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักความเป็นมนุษย์ด้วยการรักษาศีล สุดท้ายก็บอกอานิสงส์ข้อที่3ก็คือสวรรค์มีที่ไปของคนดีสวรรค์ดีอย่างไรสวรรค์นั้นไม่ใช่เรื่องความสบายนะโยมแต่เป็นสิ่งสมมุติว่าสิ่งที่เป็นสวรรค์คือความสุขทุกคนมีทุกข์เพราะกลัวจะหมดสุขและทุกคนเป็นทุกข์เพราะกลัวที่จะไม่เจอความสุขอีกพระองค์ทรงสอนว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ข้อที่4คือสอนให้เห็นโทษของกามคุณกามคุณคืออะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันวนเวียนอยู่ปัจจุบันอาตมาก็เป็นโยมก็เป็นข้าวถ้ามันยังไม่ควรรวมกันมันก็ดูน่ากินน่าขบฉันแต่เมื่อรวมกันแล้วกลิ่นก็รวมกันรูปมันก็รวมกันแค่เรื่องกิน เราก็สามารถแยกได้เหมือนเสื้อผ้าเหมือนกันเวลาเราเลือกเสื้อผ้าเวลาเราเห็นเสื้อผ้าเราก็ดูที่เราชอบก่อนดูที่เราอยากได้ก่อนมันก็เกิดความทุกข์นั่นคือโทษของกามเพราะมันสิ่งมากระทบสุดท้ายพระองค์บอกว่าการออกบวชนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเนกขัมสอนจนกระทั่งคนที่ฟังนั้นเข้าใจถึงจะเริ่มสอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องกฎพระไตรลักษณ์เรื่องความหลุดพ้น เพราะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ตรงนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนของในหลวงรัชกาลที่9โยมคงจำได้วันที่5ธันวาอาตมาอยากจะเชิญชวนโยมประพฤติปฏิบัติไม่ต้องมาอยู่วัดนะเพราะวันธรรมดาบิณฑบาตได้ของน้อยโยมอยู่ที่บ้านก็ทำได้ทำความดีโยมอะไรที่เรียกว่าความดี อาตมาต้องบอกไหมไม่ต้องบอกแล้วต้องทำความดีตอนไหนโยมถึงจะเป็นสิ่งที่ดีทำตอนไหนดีตอนที่เรายังหายใจเข้าได้หายใจออกสะดวกใช่ไหมถ้าเราทำตอนที่เราหายใจไม่ได้หายใจออกไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่ได้
ทำไหวไหมอะไรก็ตามที่มันทำได้ทำเถอะโยมตาเราเห็นขยะวางอยู่ใจมันสั่งแล้วว่าไปเก็บใส่ถังขยะมันจะเมื่อยตรงไหนออกกำลังกายด้วยซ้ำไปเราเป็นเจ้านายเราเห็นห้องน้ำไม่สะอาดต้องโทรไปตามแม่บ้านมาทำความสะอาดไหมไม่ต้องเราทำเองก็ได้แม่บ้านจะได้เอาเวลา ไปเก็บกวาดอย่างอื่นความดีทำได้ทุกเวลาทำกับใครโยมเวลาทำรู้แล้วทำตอนหายใจเข้าออกได้แล้วทำกับใครดีโยมทำกับคนที่เขาดีกับเราไหมทำกับคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่กับเราไหมอันนั้นเลือกปฏิบัติมันไม่ใช่สังฆทานมันเป็นบุคลิกทานทำกับคนที่อยู่ตรงหน้าเรา ทำกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเรียกว่าเราทำสังฆทานจริงๆเราไม่เลือกจะทำกับใครแต่เราเลือกที่จะทำได้ทุกเวลาทำตอนหายใจได้ทำตอนที่ยังมีกำลังสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อเลี้ยงเราทำแล้วเราก็ถวายเราก็อุทิศถึงท่านจะไม่ได้รับบุญของเราท่านก็มาอนุโมทนาบุญกับเรา เคยฟังรายการธรรมะสว่างใจเขาถามว่าเวลาที่อุทิศให้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามารับเวลาอุทิศบุญกุศลให้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามารับบุญกุศลของเราถ้าเป็นในหนังได้กลิ่นธูปสัมผัสลมวิวใช่ไหมหรือโยมว่าไม่ใช่ เราสัมผัสได้ด้วยความสบายใจของเราความดีทำแล้วมันสบายใจอุทิศบุญกุศลแล้วมันสบายใจอย่างน้อยๆมันก็สบายกับความรู้สึกของเรามันก็ต่อไปได้เพราะนั้นฝากไว้ว่าธันวาเอาเป็นเดือนเริ่มต้นก็ได้โยมทำไปเถอะอาตมาอยากให้ทำเพราะว่าเราเริ่มสิ่งที่ดีส่งท้ายปีเก่า พอปีใหม่ที่เป็นสิ่งสมมุติมันเข้ามาเราก็จะได้รับสิ่งดีๆใครถูกหวยไหมที่มามีไหมมีเหรอใครมาถือศีลแก้บนถูกหวยหรือเปล่าถ้าใครเป็นอย่างที่จะมาบอกมาแก้บนถูกหวยอาตมาขอเอี่ยวด้วยครึ่งหนึ่งถูกหวยมันก็ดีทำให้เราได้มีเวลามาวัดใช่ไหม แต่ทีหลังอย่าทำโยมอย่าไปอธิษฐานให้มันถูกหวยอธิษฐานบารมีก็เหมือนกันอธิษฐานบารมีกับบุญบานมันต่างกันนะอธิษฐานคือเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราตั้งใจไว้อธิษฐานว่าบุญของเราบารมีของเราให้เราเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งอย่างนี้ดี อย่าอธิษฐานให้เราหายเจ็บหายไข้ให้มันเจ็บมันไข้เต็มที่เถอะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบุพกรรมของเราอธิษฐานให้เรานั้นได้ชดใช้กรรมในชาตินี้ให้มันหมดเพราะตอนนี้เราไปเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอาตมาอธิษฐานอย่างนี้ตอนบวชเวลาอะไรมันเกิดขึ้นกับเราดีอย่าไปโทษใครเขาด่าเรานินทาเราดีชาติหน้าจะได้ไม่ถูกเขาด่าอีก ด่าชาตินี้ก็พอใครเขาว่าเราใครเขาทำเราเราพลาดอะไรไปเราไม่รู้ไงโยมให้มันหมดตอนที่เรารู้ว่าเรามีบุญอยู่เราเข้าใจธรรมะอยู่ไม่แน่ชาติหน้าเราอาจจะเกิดมาเป็นอัณฑพาลเป็นพวกเดรัจฉีนอกศาสนาก็ได้ตอนนั้นเราไม่รู้บาปไม่รู้บุญพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พยาบาทอย่างเดียวแล้วก็อาฆาตอย่างเดียว แต่ตอนนี้เรารู้บาปรู้บุญรู้อะไรว่าควรไม่ควรแล้วก็อธิษฐานเสียว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราโหสิให้ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาช่างมันไม่เป็นไรเราเอาตรงนั้นมาโอปนัญญิโกน้อมมาในตัวเราฉันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเคยมีคนว่าพี่หมีอ้วนแล้วยังกินอีกยังจะกินน้ำอัดลมอีกเราก็ คิดในใจตอนนั้นยังเป็นพระที่ยังไม่ปฏิบัติเยอะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติเยอะโยมก็จะเห็นก็ทำไมอ่ะ
ก็ผมมันสามารถกว่าผมก็หยิบก่อนก็กินก่อนอ้วนก่อนสักพักจิตมันก็บอกมึงก็ตายก่อนพอมันคิดได้เราทำร้ายตัวเราเองเขาด่าเราเขาก็ด่าถูกนะแต่เราไปโกรธเขาเรื่องอะไรเผลอเขาด่าเราเพราะเขาหวังดีกับเราพอเราเจ็บใจเราก็ไม่กินวางขวดนั้นลงแต่เผอิญวันนั้นอาตมาเจ็บใจไม่พอเดินถือไปกินต่อ แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติออกไปจากวัดโยมพอโยมทําใจได้สงบได้สิ่งเหล่านี้แหละโยมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โยมเข้าวัดทุกครั้งโยมโกรธช้าลงโยมทําความดีเร็วขึ้นโยมช่วยเหลือคนเร็วขึ้นเข้าวัดได้ผลแต่ที่โยมออกไปแล้วโยมยังโกงเขาเหมือนเดิมยังโกรธเขาเร็วเหมือนเดิม ปากยังไวใจยังไม่ทันสติมาไม่ถึงอันนั้นไม่ถูกเข้าวัดทุกครั้งได้สิ่งที่ดีกลับไปเหมือนกับหลวงปู่ชาเคยเล่านิทานเรื่องคนเลี้ยงไก่สองบ้านมีชาวบ้านอยู่สองหลังมีบ้านอยู่สองหลังเลี้ยงไก่ไข่ทั้งสองหลังเลยคนแรก เข้าไปในเล้าไก่ทุกวันแล้วก็เอาขี้ไก่กลับเข้าไปในบ้านคนที่สองเข้าไปในเล้าไก่แล้วก็เอาแต่ไข่ไก่กลับมาในบ้านโยมจะเป็นแบบไหนถ้าวัดเป็นเล้าไก่โยมจะเอาอะไรกลับไปขี้ไก่หรือไข่ไก่เอาอะไรกลับไป เอาไข่ไก่กลับไปไข่ลงทานหายแน่เลยเหมือนกันโยมเรามาวัดก็เหมือนเรามาเล้าไก่มีทั้งขี้มีทั้งไข่อยู่ที่ว่าใครจะเอาอะไรไปมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแม่บ้านอยู่กับพ่อบ้านเป็นบ้านตรงกันข้ามกันในบ้านจัดสรรทุกวันแม่บ้านเป็นคนชอบสอดส่องดูแลเพื่อนบ้าน แกจะลงมาทำกับข้าวตอนเช้าแล้วบอกกับสามีทุกวันว่าเธอดูบ้านนู้นดิซักผ้าไม่สะอาดเลยแม่บ้านใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้สงสัยจะไม่ขยันซักผ้าไม่สะอาดสามีก็จะอะไรอยู่เมียซักผ้าไม่สะอาดไม่ดูไม่บ่นบ่นอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์โยมจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งภรรยาลงมาสาย สามีลงมาก่อนสามีกำลังเจียวไข่ให้ภรรยาก็ตะโกนเธอมาดูที่วันนี้บ้านตรงข้ามซักผ้าสะอาดเฉยเลยเขาไปเปลี่ยนผงซักฟอกแล้วมันเออเหรอไม่ใช่หรอกวันนี้ฉันเช็ดกระจกอะกระจกมันไม่ได้เช็ดมาเป็นเดือนแล้ววันนี้ฉันเช็ดกระจก มันเลยสะอาดเหมือนกันนะโยมเอาไปคิดเล่าให้ฟังสองเรื่องเลยเวลามาห้านาทีตื่นหรือยังตื่นแล้วนะเตรียมหลับต่อได้อาตมาจะไปรักษาธาตุขันธ์ที่กุฏินะวันนี้ก็อวยพรให้โยมได้เข้าถึงในสิ่งที่ปรารถนาที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมสิ่งใดที่เป็นผลก็ให้เกิดผลสิ่งใดที่ให้เป็นมรรคก็จงประพฤติปฏิบัติไปให้ได้ทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ